สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสเตือนเช่าห้องไม่ทำสัญญาไม่มีแอร์แต่ค่าไฟพุ่งรวมต้องจ่ายกว่า 8,000 เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีหญิงรายหนึ่งโพสขอคำปรึกษาในกลุ่ม Facebook ทนายอาสาที่มีสมาชิกกว่า 2.3 แสนรายเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟในหอพักแพงโดยเธอโพสว่าเธอได้เช่าห้องพักในหอพักแห่งหนึ่งโดยไม่มีการทำสัญญาเช่าในห้องมีเพียงตู้เย็นพัดลม1ตัวหลอดไฟ3หลอดและด้วยอาชีพของเธอนั้นเข้าเวรบ่อยทำงานเป็นกะทำให้ไม่ค่อยได้อยู่ห้องแต่กลับต้องจ่ายค่าน้ำ150บาทค่าไฟ 4,480 บาทและมีค่าภาษีอีก 7% คิดเป็นเงิน324บาทเมื่อรวมกับค่าเช่าห้องเดือนละ 3,200 บาททำให้เธอต้องจ่ายทั้งหมดถึง 8,154 บาทโดยให้ข้อมูลด้วยว่าเป็นห้องพัดลมไม่มีแอร์ทั้งนี้ในใบเสร็จดังกล่าวลงวันที่ 1/5/66อย่างไรก็ตามเธอระบุว่าได้ย้ายออกมาแล้วแต่อยากเตือนผู้เช่ารายอื่นเพราะตอนแรกเธอไม่รู้ตัวว่าจ่ายแพงกว่าห้องอื่นแต่เมื่อห้องอื่นทักจึงรู้ว่าห้องอื่นมีแอร์เปิดทุกวันค่าไฟยังแค่400-500บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นว่าแพงมากเหมือนมีแอร์ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดได้สบายสบายเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกว่ามีแต่เราที่โดนค่าห้อง 3,500 บาทค่าไฟ 4,600 บาทค่าไฟไม่เคยต่ำกว่า 3,500 บาทเลยสักเดือน1ปีเต็มทั้งที่มีแค่พัดลมกับแอร์ตู้เย็นและแต่ละอย่างแทบไม่ได้ใช้งานทำตำรวจก็บอกทำใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราทำหออยู่อาจจะเสียค่ะแพงเกินไปค่ะถ้าหอไม่เปลี่ยนให้ก็ย้ายหอค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบ้านผมแอร์2ตัวเปิดนอนกลางคืนยังครึ่งหนึ่งของคุณเลยเจ้าของหอโกงชัดๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ้าของหอพักห้ามเก็บค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริงรวมไปทั้งห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน1เดือนหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษจำคุก1ปีและปรับถึง 100,000 บาทสคบ.โทร1166ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ